สวัสดีครับกลับกันมาอยู่ในเกม World Warship Beast กันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในตรีมของการรีวิวเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตนะครับก็เรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตก็จะเข้าเร็วๆนี้นะครับจะเข้าเร็วๆนี้แต่ว่าในช่วงนี้จะเข้ามาในรูปแบบของ Early Access ก่อนก็คือมาให้เล่นแบบล่วงหน้ายังสายวิจัยยังไม่ได้เปิดมาให้เล่นนะครับก็จะมีทั้งหมดจริงๆเทียร์ของเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตเนี่ยจะคล้ายๆเยอรมันเนาะก็คือมีแค่เทียร์4เทียร์6เทียร์8แล้วก็เทียร์10นะครับไม่ได้มีทุกเทียร์นะไม่ได้มีทุกเทียร์ไม่ได้ไล่4 5 6 7 8 9 10เหมือนสายสหรัฐญี่ปุ่นเหลืองกิจนะครับก็จะแหว่งๆเหมือนเยอรมันนะครับก็วันนี้นะครับมาอยู่กับการรีวิวรอบนี้ครับเรือบรรทุกเครื่องบินสายวิจัยเทียร์10โซเวียตนะครับAdmiral Nakhimov นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์10ของสายโซเวียตนะครับซึ่งโอ้โหลำใหญ่โตมากนะต้องบอกงี้ก่อนเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะบางลำมีแปลนย้ำว่าเป็นแปลนนะเป็นพิมพ์เขียวบางลำก็มโนขึ้นมาในเกมคือบางลำมันมโนขึ้นมาแต่ผมจำไม่ได้อะไม่ได้ศึกษาด้วยเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตเนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสายหนึ่งที่ผมคิดว่ามันแทบจะไม่มีตัวตนที่เห็นเลยมันเลยแบบค่อนข้างเป็นงานหยาบที่แบบระลึกขึ้นมาเองจากพิมพ์เขียวหนักกว่าเยอรมันนะครับหนักกว่าเยอรมันเยอะเลยก็อ่ะมาอยู่กับลำนี้ครับ Admiral Nakhimov นะครับอ่ะเพื่อไม่การเสียเวลาผมขอเทียบลำนี้กับเพื่อนร่วมชาติสายอื่นบ้างนะครับขอเทียบเฉพาะสายวิจัยนะเรือพรีเมียมผมไม่เทียบนะครับโอเคAdmiral Nakhimov นะครับก็จะมีในส่วนของตัวสกิลนี้นะครับเพิ่มมาให้ก็คือเป็นสกิลที่เคยเล่นในตัวเรือบรรทุกเครื่องบินพรีเมียมแล้วก็คือของชิคาร์ฟแล้วก็คือเป็นอันเนี้ยเป็นสกิลที่ในลักษณะก็คือถ้าเครื่องฝั่งเรานะครับล่วงหมดกองเนี่ยกองต่อไปอ่ะเครื่องจะเตรียมเร็วขึ้น 50% นะครับพูดง่ายๆเหมือนเน้นมาละลายเครื่องนะครับไม่เน้นเก็บเครื่องไว้เน้นละลายเครื่องทิ้งนะครับโอเคอ่ะมาดูเลือดกันนะครับมาดูสแตทภาพรวมของเรือกันอ่ะเริ่มจากเลือดก่อนเลือดAdmiral Nakhimovเนี่ยเยอะกว่ามิดเวย์นะครับแต่เรื่องของการกันน้ำการไฟเกาะโรดัมเมกกระสุนและเกาะโรดัมเมกโตปิโดมันน้อยกว่าหมดเลยนะครับในเรื่องของความคล่องตัวนะความคล่องตัวเนี่ยAdmiral Nakhimovเนี่ยความคล่องตัวด้อยกว่ามิดเวย์การออกตัวด้อยกว่าแต่องศาการหักเลี้ยวต่อวิแล้วเวลาที่ใช้เลี้ยวดีกว่านะครับปืนคือปืนเนี่ยโอ้โหหน้าตาคุ้นมากปืน130มิลลิเมตรนะครับมีผมจำตัวเลขผิดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะมันมีน่าจะข้างละ3หรือเปล่าไม่มั่นใจแต่มีทั้งหมด6ป้อมนะครับป้อมละ4กระบอกนะก็ปืนไม่คุ้นเลยครับก็ปืนเรือพิฆาตโซเวียตนั่นแหละนะครับเอามาใส่บรรทุกเครื่องบินระยะมาเลยแบบน่ากลัวมาก 8.1 กิโลนะครับแล้วก็การติดไฟก็ตีด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะมาดูเครื่องบินนะครับประจำเรือนะครับซึ่งเป็นจุดสำคัญของเรือบรรทุกเครื่องบินนะก็เครื่องบอมนะครับมีจำนวนน้อยกว่ามิดเวย์มันมีแค่30แต่มิดเวย์มี36นะครับมี2กองเท่ากันกองละ5ลำเท่ากันนะครับอ่ะในการเตรียมเครื่องฝั่งแอดมิรัลนาคิมอฟเตรียมเครื่องเร็วกว่ามิดเวย์นะ 4.4 วินาทีนะครับดาเมจและเลือดของเครื่องทิ้งระเบิดน้อยกว่ามิดเวย์เกือบครึ่งนะครับเกือบครึ่งโอกาสติดไฟก็น้อยกว่ามากนะครับเครื่องตอร์ปิโดหัวนี้แหละจุดขายอย่างหนักเลยมีทั้งหมด40ลำนะครับเครื่องตอร์ปิโดโซเวียตเยอะมากนะครับสำหรับลำเนี้ยเยอะมากมี40ลำนะต่างกับมิดเวย์เยอะมากเลยมิดเวย์มี27เองห่างกัน13ลำนะครับแล้วก็มี3กองเลยนะกองละ5ลำนะครับคือแบบว้าวตอร์ปิโด3กองกองละ5ลำเยอะมากนะครับเครื่องตอนนี้เยอะกว่าของฮาคูริวอีกฮาคูริวมีแค่2กองเองไอ้นี่มี3นะครับก็เตรียมเครื่องก็จะนานกว่ามิดเวย์นิดนึงแต่ดาเมจน้อยกว่ามากและเลือดเครื่องก็น้อยด้วย นะครับ
ต่อมาแต่ว่าในเรื่องของระยะต่อจะไกลกว่าเมนนิดนึงนะครับความเร็วต่อน้อยกว่าหน่อยนะมีไฟเตอร์ให้นะครับไฟเตอร์มีแค่15ลำมีไม่เยอะมีไม่เยอะมี1กอง5ลำนะครับเครื่องก็โหลด 4.1 วินาทีก็ยังช้ากว่าของมิดเวย์ที่โหลด 3.8 ในเรื่องของเลือดนั้นก็น้อยกว่ามิดเวย์มากนะครับแล้วก็ดาเมจเครื่องไฟเตอร์ก็น้อยนะครับแต่ประสิทธิภาพการด็อกไฟค่อนข้างดีนะ 70% AA นะครับ AA ถือว่าค่อนข้างดีไม่ได้แย่นะครับระยะดันดีของสหรัฐด้วยแต่ดาเมจสู้ของสหรัฐไม่ได้นะครับในเรื่องของ AA ระยะไกลนะส่วนค่าพากนั้นดีกว่านะครับโอเคต่อไปเทียบกับฮาคุริวผมขอเทียบเร็วๆนะไม่งั้นคลิปยาวเลือดเลือดเยอะกว่าฮาคุริวเกาะกันน้ำกันไฟเยอะกว่านะครับแล้วก็เครื่องต่อไม่ใช่พูดผิดเกาะลดดาเมจทอร์ปิโดดีกว่าด้วยนะครับความคล่องตัวนั้นความเร็วสูงสุดนาคิมอฟแย่กว่านะการออกตัวดีกว่าหน่อยแล้วก็การเดี๋ยวดีกว่าหน่อยนะปืนอย่างที่เห็นปืนดีกว่าอยู่แล้วมาดูจุดเด่นของเครื่องนะครับในเรื่องของเครื่องบินเครื่องบอมเท่าฮาคูริวเลยนะแต่ว่าเครื่องบินต่อกองมันเยอะกว่าฮาคูริวนะครับเครื่องก็ดันเตรียมเร็วกว่าฮาคูริวละในเรื่องของเครื่องบอมนะแต่ดาเมจเท่าฮาคูริวเลยนะครับเท่าฮาคูริวเลยแต่เจ้ากรรมเลือดเครื่องก็ดันน้อยกว่าเขาอีกนะครับโอกาสติดไฟก็น้อยกว่าเห็นไหมเครื่องต่อฝั่งแอมิโนนาคิมอฟนะครับมีจำนวนเยอะกว่าฮาคูริว10ลำเนี่ยแล้วก็กองบินก็เยอะกว่าเขาด้วยนะครับแล้วก็จำนวนเครื่องต่อกองก็เยอะกว่าด้วยนะแต่เครื่องก็โหลดช้ากว่าเขานิดนึงไม่ได้น้อยกว่ามากนะครับแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของเลือดแล้วก็ระยะต่อเนี่ยไม่ใช่พูดผิดในเรื่องของเลือดเครื่องบินรักดาเมจต่อมันน้อยกว่าฮาคูริวเยอะเลยนะครับโอเคไฟเตอร์ก็น้อยกว่าเขาแต่ว่าไฟเตอร์ต่อกอก็จะเยอะมี5ลำนะครับเลือดเครื่องน้อยดาเมจก็น้อยกว่าแต่ในเรื่องของการด็อกไฟแล้วก็ในเรื่องของเวลาที่เครื่องไฟเตอร์ไปได้เครื่องอื่นอ่ะถือว่าดาเมจทำได้ดีกว่าฮาคูริวนะAA ดีกว่าฮาคูริวนะครับทั้งในเรื่องระยะแล้วก็ A ระยะใกล้ดาเมจแรงกว่าส่วนค่าพากก็ดีกว่านะครับต่อมาเทียบกับมอต้าของกิ่นบ้างนะครับเลือกเยอะกว่ามอต้าแต่ในเรื่องของเกาะเนี่ยเกาะไม่สู้เท่ามอต้านะครับความพ้องตัวนาคิมอฟดีกว่ามอต้าในเรื่องของการออกตัวอย่างเดียวนะครับส่วนปืนก็ตามนั้นเลยนะครับตามที่เห็นเครื่องบินเครื่องทิ้งระเบิดเนี่ยจำนวนเยอะกว่ามอต้า3ลำนะครับกองบินเท่ากันแต่ว่าเครื่องบินบอมเบอร์ต่อกองอ่ะมัน5ลำมากกว่ามอต้าแต่มันจะต่างกันมันจะเทียบกันไม่ค่อยได้เพราะว่าตรงเนี้ยในเรื่องของเครื่องบอมอ่ะมอต้าเครื่องบอมมันไปเยอะในต่อลำนะครับแต่ในเรื่องของการเตรียมเครื่องเอ้าเตรียมเครื่องไวกว่ามอต้านะแต่เลือดเครื่องก็น้อยกว่าเขาเป็นยอดเลยครับ1,400อ่ะนะครับแต่ว่าดาเมจเขาเยอะกว่าแต่อย่าลืมว่ามอต้าดาเครื่องบินเป็นเครื่องบินแบบคาเปตบอมเบอร์นะครับดาเมจมันเลยไม่เยอะแต่มันแม่นแต่โซเวียตมันไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าโอกาสติดไฟเยอะกว่าเขานิดนึงเครื่องต่อก็เยอะกว่ามอต้ากองบินก็เยอะกว่ามอต้านะครับและเครื่องบินตอร์ปิโดต่อกองก็เยอะกว่าเขาด้วยการเตรียมเครื่องเท่ากันเลยเวลานะครับแต่เลือดเครื่องและดาเมจเครื่องต่อก็ต้องกับเขาอีกนะครับแต่ระยะต่อไกลนะแล้วก็ความเร็วต่อไวกว่าเขานิดนึงส่วนเครื่องไฟเตอร์จำนวนน้อยกว่าเขา3ลำแต่ไฟเตอร์ต่อกอง5ลำนะครับแล้วก็เครื่องเตรียมไฟเตอร์ไวกว่าเตรียมไวกว่ามอต้านิดนึงนะครับแต่เลือดเครื่องน้อยแล้วก็ดาเมจไฟเตอร์ก็น้อยกว่าเขา AA แรงกว่าเขาหมดเลยแล้วก็สุดท้ายค่าพังดีกว่ามอต้านะครับสุดท้ายละเทียบกับเยอรมันนะครับผมพยายามไม่ให้มันยืดมากเดี๋ยวมันจะยืดไปเลือดเยอะกว่าดิสโทเฟนนะครับก็เยอะกว่านิดหน่อยในบาค่านะแล้วก็ในเรื่องของความคล่องตัวนั้นความเร็วสูงสุดฝั่งดิสโทเฟนดีกว่าแต่ในเรื่องของการออกตัวฝั่งนาคิมอฟดีกว่านะครับปืนลองอ่ะปืนลองปรากฏว่าปืนลองฝั่งนาคิมอฟอ่ะระยะไกลนะแต่โหลดนานกว่าของลิโทเฟนนะครับโหลดของลิโทเฟนพอสมควรเลย
แต่ดาเมจดีกว่าเขานิดนึงนะครับอ่ะทีนี้มาเทียบเครื่องบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนเครื่องเท่ากันเลย30ลำแต่ว่ากองบินเครื่องบอมน้อยกว่าเขากองนึงแต่เครื่องบินบอมต่อกองเยอะกว่าเขานะครับเครื่องเตรียมไวกว่าแต่เลือดและดาเมจมันน้อยกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต่อมาเครื่องทอร์ปิโดจำนวนเครื่องเยอะกว่าเขานะครับแล้วก็เครื่องบินต่อกองกองบินที่คุมอ่ะก็เยอะกว่าเขาแต่ทอร์ปิโดต่อกองน้อยกว่าเขา2ลำนะครับมันไม่มีใครเยอะกว่าลิโทเฟนและต่อกองอ่ะนะครับการเตรียมเครื่องต่อเครื่องทอร์ปิโดก็แพ้ของฝั่งเยอรมันนะครับก็คือช้ากว่าเขานะเลือดก็น้อยกว่าเขานะครับแล้วก็เครื่องดาเมจก็น้อยกว่าเขาด้วยนะโอเคไฟเตอร์นะครับไฟเตอร์ก็จำนวนเครื่องก็น้อยกว่าเขาแล้วก็ไฟเตอร์ต่อกองก็น้อยกว่าแล้วไฟเตอร์มีกองเดียวนะครับเตรียมเครื่องก็ช้ากว่าเลือดก็น้อยกว่าเขา AA นาคิมอฟดีกว่าแต่ระยะใกล้เนี่ยวิโทเฟสจะดีกว่าและสุดท้ายค่าพางนะครับฝั่งนาคิมอฟดีกว่าโดยรวมสรุปนะครับพอเป็นเทียร์10นาคิมอฟนะครับนาคิมอฟค่าพางดีที่สุดเลยณตอนนี้นะครับแล้วก็เครื่องตอร์ปิโดเยอะที่สุดนะเดี๋ยวพูดสรุปอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องของการเอาผู้การผมแนะนำว่าให้หาคนนี้มาใช้เพราะว่าผู้การคนนี้จะเตรียมมาใช้สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตแน่นอนในอนาคตนะครับแนะนำว่าให้ไปหามาแล้วก็อัพสกิลตามนี้เลยนะครับอ่ะส่วนเสริมเนี่ยผมเอาเตรียมเครื่องไวเพราะว่าเครื่องมันค่อนข้างเยอะไม่ต้องไปบัฟมันเพิ่มแล้วแต่ว่าใครอยากไปเพิ่มจำนวนเครื่องก็ได้นะมันก็ไม่ผิดนะครับแนะนำสองช่องนั้นอ่ะส่วนช่องนี้เอา AA เนี่ยแหละนะแล้วช่องสุดท้ายเอาไม่ลดค่าพางก็เรื่อง AA ก็ได้นะครับหรือเลี้ยวไวขึ้นก็ได้หรือเลี้ยงเครื่องไวขึ้นก็ได้นะโอเคแต่ผมแนะนำว่านะช่องสุดท้ายเนี่ยเอา AA ไปเสริมก็ได้นะครับไม่ผิดนะอ่ะต่อมาอีลิโบนัสอีลิโบนัสนะครับผมเอาในเรื่องของที่พอเป็นที่10นะผมขอเพิ่มในเรื่องของเครื่องต่อดีกว่าเพราะเครื่องต่อมันเป็นจุดเด่นนะครับไม่ได้เอาเพิ่มแบบเตรียมเครื่องทุกอย่างไวขึ้น 5% แล้วเอาเฉพาะเครื่องต่อนะครับเพราะเครื่องต่อเด่นมากนะคือโดยรวมอ่ะเทียร์10นะเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตเนี่ยจุดเด่นและจุดขายของมันเลยนะครับก็คือนะ1คือในเรื่องของเครื่องต่อมันเนี่ยเยอะ40ลำนะครับเยอะที่สุดแล้วแล้วเครื่องต่อกองบินมันเยอะมากคือถ้าหย่อนไม่พลาดเนี่ยสามารถเป่าเรือพิฆาตหายได้เหมือนกันเหมือนสายอื่นนะครับแต่ข้อเสียของเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตอ่ะเท่าที่เห็นในเทียร์10เลยนะหลักๆเลยเครื่องมันเลือดมันน้อยเครื่องมันบางนะครับเป็นทุกประเภทเลยแล้วก็ดาเมจมันไม่สูงนะครับตอร์ปิโดเนี่ยถ้าไปหย่อนใส่ยามาโตนะเหลือลูกละประมาณ900 อันนี้พูดจริงเหลือดาเมจจาก 1,300 เหลือประมาณ 1,300-1,400 เหลือประมาณ900นะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดที่ดีนะครับว่าจะหย่อนใส่เรืออะไรคือมันพอหย่อนใส่ยามาโตได้แหละแต่มันเบาๆนะเบามากนะแล้วก็ต้องระวังเรือเอหนาเพราะว่ามีสิทธิ์เครื่องล่วงหมดก่อนไวมากแล้วเป็นสายแล้วก็ห้ามคิดนานด้วยนะครับหนักกว่าญี่ปุ่นอีกนะโอเคอ่ะลืมพูดเรื่องปืนลองผมงงว่ามันแปลมาจากใครสรุปมาดูโมเดลแล้วปืนลองมันเอาปืนลองสโมคเล่นมาใส่นะครับเนี่ยเห็นละเพิ่งมาเห็นโมเดลว่าเอ้ยมันเป็นปืนลองสโมคเล่นนี่หว่านะครับใช่มันเอาปืนลองของเรือพรีเมียมลาตเวียนเทียร์10มาใส่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยดูนะครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดเทียบให้ดูกับเรือพรีเมียมนะครับดูสิปืนเหมือนกันไหมปืนปักไฟเหมือนกันเดเลยนะครับก็คือปืนลองของนากิมอฟมันเอามาจากสมุกเล่นแต่สเปคไม่ได้เหมือนสมุกเล่นสักทีเดียวนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินโซเวียตเทียร์10นะครับโอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวให้ไปรับชมในส่วนของรีวิวเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์10โซเวียตนะครับแอดมิรัลนากิมอฟกันได้ครับผมWe'll be right back.
начинается. Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья торпедоносцев в воздухе. Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Начать атаку! Эскадрилья истребителей набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе. Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Эскадрилья торпедоносцев в воздухе. Атакуем цель! Атакуем цель! Эскадрилья истребителей взлетает! Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья торпедоносцев в воздухе. Ситуация под контролем. Торпеды! Эскадрилья бомбардировщиков взлетает. Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Эскадрилья торпедоносцев в воздухе. Начать атаку! Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе.
Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Эскадрилья торпедоносцев набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков взлетает. Эскадрилья истребителей набирает высоту. Эскадрилья бомбардировщиков в воздухе. Эскадрилья торпедоносцев набирает высоту. Наша команда близка к победе. Эскадрилья торпедоносцев в воздухе. Эскадрилья торпедоносцев взлетает. Атакуем цель! Эскадрилья бомбардировщиков набирает высоту. Мы под обстрелом!